านผู้ชมในตอนเศร้าของมื้อนี้10มิถุนาบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนได้มอบอุปกรณ์จัดวิดีโอทางไกลให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อนำใช้ขอในเวียงงานวีซ่าซัพพอร์ตเพื่อให้มีความสะดวกว่องไวอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ก็คือวิดีโอระบบเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมอุปกรณ์ครบสุดที่นำมามอบมี1สูตรมูลค่า57ล้านกว่ากีบกล่าวมอบโดยท่านสุพจน์จันทวิไซผู้อำนวยการใหญ่บริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนให้เกียรติรับโดยท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้แสดงความขอบใจพร้อมกับตีราคาสูงต่อการช่วยเหลือพอเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเป็นต้นการนำใช้เครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความจำเป็นเข้าในการจะตั้งปฏิบัติเรียกงานวีซ่าซัพพอร์ตก็แม่นการจัดกองประชุมแบบทางไกลกับบรรดากระทรวงกรมกองบรรดาแขวงภายในประเทศและองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องให้มีความสะดวกว่องไวและทันกับสภาพการในระยะการป้องกันและควบคุมแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด-19